อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยสารคดี SOS กันบ้างดีกว่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่ท้องทะเล3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนั่นคือที่อำเภอปานาเรของจังหวัดปัตตานีที่นี่นะคะชาวประมงพื้นบ้านเขาก็ยังใช้เรือกอแร้ในการที่จะหาปลากันอยู่แต่ว่าเขาจะเน้นเชิงอนุรักษ์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปติดตามพร้อมๆกันนะเขาบอกว่าปานาเรเนี่ยกลายเป็นขุมทรัพย์ในท้องทะเลแดนใต้ไปแล้วนะคะติดตามได้จาก SOS ได้เลยค่ะสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าที่นี่คือหาดปานาเระตำบลปานาเระอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีปลากระทงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรหน้าบ้านของชุมชนประมงพื้นบ้านปานาเระน่าเสียดายที่การเดินทางมาของทีมรายการ SOS เป็นช่วงมรสุมจึงไม่สามารถบันทึกภาพการจับปลาชนิดนี้ของชาวประมงได้เพราะทะเลไม่เหมาะกับการออกเรือไปไกลชายฝั่งด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแห่งปานาเระชาวประมงที่นี่จึงไม่เคยอดอยากเพราะแม้ยามเรือไม่สามารถออกจากฝั่งยังสามารถนำแหออกทอดหาปลาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้อย่างสบายขณะที่ในยามทะเลปกติปลอดจากมรสุมทะเลปานาเระไม่ต่างกับสถานที่ฝังขุมสมบัติใต้ผืนสมุทรมีสัตว์ทะเลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลการขึ้นปลาหรือสัตว์ทะเลแต่ละครั้งของชาวประมงพื้นบ้านแม้จะใช้เรือกอและที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ยังสามารถทำรายได้เป็นครั้งละเป็นหลักหมื่นบาทจะได้เพิ่มขึ้นเหมือนวันนี้ชาวประมงก็ได้17,000-18,000ก็ยังมีนะครับจากที่เราจับได้แค่ช่วงฤดูมรสุมตอนนี้เราจับได้ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้คือเราคิดว่าผลสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ชุมชนในการที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรหน้าบ้านทรัพยากรหน้าบ้านของพื้นที่ปานาเระที่มีมากมายเป็นผลมาจากปะการังเทียมและการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนส่งผลให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นเช่นการที่สุดก็คือห้ามใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายเด็ดขาดในพื้นที่ปานาเระนะครับอย่างเช่นวัวลากวัวลุนรอบพับลอยงูอันนี้ห้ามเด็ดขาดเราสามารถที่จะพูดได้ในจังหวัดปัตตานีมีอำเภอปานาเระอำเภอเดียวที่ไม่ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายอันนี้เราต้องยกความดีให้แก่สมาชิกนะผลจากที่เราทำเขตการสำรวจแต่ก่อนมันไม่มีสัตว์น้ำเลยในพื้นที่ตรงนั้นหลังจากที่เราทำปูปลาจำนวนมากในฤดูประมาณเดือน5เดือน6เดือน7ปูปลาจะเข้าเยอะมากปลากระบอกปลาต่างๆปลาเก๋าอะไรต่างๆของท่านเยอะๆแม้กระทั่งปลาโฉมงามปลาที่อยู่ตามแนวปะการังในเมื่อมีเขตมีห่วงโซ่อาหารตรงนั้นมันก็เข้ามานะครับอันนี้คือพอปลาออกบ่อยออกจากนอกเขตชาวประมงก็สามารถจับได้พื้นที่ตำบลปานาเระอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีนับเป็นชุมชนที่ทำการประมงมาหลายชั่วอายุคนเห็นได้จากชื่อปานาเระเดิมคือชื่อปาตาตาเระเป็นภาษามาลายูแปลว่าชายหาดที่ตากอวนเป็นสัญลักษณ์ของชาวประมงโดยทั่วไปก่อนที่จะมีการเรียกเพี้ยนจนกลายเป็นคำว่าปานาเระในปัจจุบัน